มาต่อกันที่มอค่ะเปิดหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพรวมเป็นที่แรกของภาคใต้ตอนล่างมุ่งผลิตกำลังคนรองรับตลาดแรงงานด้านสปาในอนาคตค่ะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ตอนล่างนะคะจัดแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ100ชั่วโมงซึ่งก็เป็นหลักสูตรแรกของภาคใต้ตอนล่างค่ะเพื่อจะมุ่งผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปาและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านสปาด้วยนะคะโดยมีทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สิริลักษณ์บางโชคดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดชัยอุดมพันธ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงคุณภารรัตน์กรันสุขศรีรองประธานชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ตอนล่างร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะทางด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ตอนล่างค่ะได้จัดทำหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ100ชั่วโมงแล้วก็ยื่นหลักสูตรไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงได้รับการรับรองหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปาแล้วก็ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านสปาโดยจะเปิดการอบรมหลักสูตรรุ่นที่1คุณผู้ชมซึ่งก็เป็นหลักสูตรแรกของภาคใต้ตอนล่างในเดือนหน้านี้แล้วนะคะมีนาคมณอาคารศูนย์ศึกษาแล้วก็วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชั้น8คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่สำหรับหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ100ชั่วโมงจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมจนถึง3มีนาคมโดยจะอบรมตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ระยะเวลา15วันในรูปแบบออนไซต์นะคะระหว่างวันที่13ถึง18แล้วก็อีก1ช่วงก็คือ20ถึง25และ27ถึง29แบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันณอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้น8คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะหลายๆคนตอนนี้เริ่มสนใจและอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคุณสมบัติจะต้องมีอะไรบ้างนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้เรียนต้องมีเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า20บริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับซึ่งก็มีประสบการณ์ในการดำเนินงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่น้อยกว่า2ปีรวมถึงเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงานเอกสารที่ใช้ในการประกอบการรับสมัครค่ะประกอบด้วยสำเนาแบบประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง1ฉบับนะคะมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวนอีก1ฉบับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด1นิ้วหรือว่า 1.5 นิ้วจำนวน1ใบสำเนาใบรับรองคุณวุฒิหรือสำเนาระเบียนการศึกษาตามที่กำหนดในคุณสมบัติผู้เรียนจำนวน1ฉบับรวมถึงหนังสือรับรองการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสุขภาพความงามและสปาด้วยถ้ามีนะคะโดยเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดให้นำมายื่นวันแรกของการเรียนผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้นะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็ดำเนินการชำระเงินภายในวันที่3มีนาคม2566ค่ะที่บัญชีเลขที่7042774015ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีคณะมนุษยศาสตร์หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพสาขาสงขลานครินทร์แล้วก็ส่งหลักฐานการชำระเงินได้นะคะที่ในส่วนของการรับสมัครหรือจะเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ LINE @ได้นะคะสำหรับที่ PSU ปัตตานีสำหรับค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรเพียง 13,900 บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะรวมทั้งอาหารว่างแล้วก็อาหารกลางวันด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดชัยอุดมพันธ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันก่อนค่ะส
สำหรับหลักสูตรนี้นะครับความคาดหวังนะครับก็คือเราอยากจะพัฒนาบุคลากรนะครับเพื่อเติมเต็มนะครับความขาดแคลนแรงงานนะครับที่โทษทีไม่ใช่แรงงานนะก็คือขาดแคลนในตำแหน่งนะครับผู้จัดการสปานะครับหรือว่าผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพตรงนี้นะครับที่บุคลากรเนี่ยผลิตไม่ทันตามความต้องการหรือว่าการเติบโตของธุรกิจนะครับที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับหรือว่าเชิงเวลเนสนะครับตอนนี้ที่เป็น S curve สำคัญของประเทศแล้วก็เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่านะครับทางธุรกิจเนี่ยให้ประเทศค่อนข้างสูงนะครับแต่บุคลากรด้านนี้เนี่ยก็มีจำนวนน้อยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะครับที่ถ้าเราจะต้องไปเรียนหรืออบรมนี่ต้องเดินทางไปพื้นที่อื่นนะครับไกลๆนอกจากแค่ค่าเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องค่าเดินทางค่าที่พักอะไรที่จะเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของเรามุ่งเน้นกลุ่มนะครับที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้นะครับในส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะครับที่จะได้สร้างบุคลากรตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในส่วนของโรงแรมนะครับเรื่องของธุรกิจต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตรงนี้ก็จะมีการเติบโตสูงเช่นกันนะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์สิงคโปร์นะครับก็เริ่มกลับเข้ามานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับก็คือเราเปิดรับไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์นะครับกลุ่มที่จบปริญญาตรีนะครับไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านสปามาก่อนก็สามารถเรียนได้นะเริ่มต้นจากศูนย์ก็สามารถที่จะมีความรู้มีทักษะนะครับในการปฏิบัติการดำเนินการสปาเนี่ยสามารถทำได้หรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับแต่ว่าได้คลุกคลีกับในเรื่องของการสปาเพื่อสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้นะครับเมื่อจบก็ไปสอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตามมาตรฐานของกระทรวงนะครับก็จะได้เซอร์ติฟิเคตเนี่ยนะครับก็คือตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ต้องมีไปอัพหรือว่าสอบทวนหรือว่าอะไรอีกแล้วนะครับก็สามารถที่จะถือแล้วก็ใช้ไปทำงานได้ตลอดชีวิตเลยครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมีอาชีพก็สามารถจะเข้าอบรมหลักสูตรที่ได้รวมถึงใครที่อยากจะทราบข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็สามารถจะเข้าไปได้ที่ LINE @นะคะ HUSOPSU ปัตตานีก็จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้เลยค่ะ